สวัสดีจ้าวันนี้จะไปตัดหน่อไม้จะไปสับหน่อไม้นะจ๊ะไปกันเอาสิพาไปหาหน่อไม้มาเสียมกันเนอะก่อนจะตาแล้วก็หิวจะตาเราไปสับหน่อไม้กันไปตัดหน่อไม้กันช่วงที่นี่ก็เป็นปลาม่อนนะจ้ะเห็นบ่ใบม่อนนี่แม่ปลาม่อนกับปลาบักนาวที่นี่จะเป็นขอเป็ดขอไก่ขอเป็ดขอไก่ปลาบักนาวปลาม่อนคุณแม่ม่อนใบใหญ่อันนี้ก็กิ่งมะนาวนะคะรากเดินเต็มที่แล้วเห็นบ่หากเต็มแล้วลูกค้าที่รอรับได้เลยเดี๋ยวส่งวันจันทร์นะคะเด้อลูกค้าที่ท้ายจริงเมืองหน้าเตรียมพร้อมเด้อค่ะอันนี้จะไปดูปลาเบิ่งพี่น้องปลาก็แตกสวดอันนี้ปลานิลกับปลาทับทิมนะคะเลี้ยงไว้ค่ะประมาณกับพันตัวขึ้นมาละโอ้แตกสวดๆทางนู้นแม่กับปลูกพริกค่ะพริกนะคะเห็นปลาไหมปลาถ้าช่วงสวนตัวนี้จะรกหน่อยไอ้หกเนี่ยยังหน่อยโอ้หมดกันหลายป้าเขาดวงไปแล้วด้วยโอ้งอฉันไม่ได้งอง่วงคนก่อนเก็บน้อไหมขึ้นก็โทรก็ว่าไปหาเงินขึ้นหมดจ้านี่มีไหมน้อไหม
ไปอีกนี่หน่อไม้หน่อไม้ได้สิฮะน้อเดี๋ยวไปต้มให้ลูกลูกสาวอยากกินคิดดูทางนี้อันนี้นี่แม่ปลูกม่อนนะจ๊ะปลูกม่อนนี่รอก่อนที่เบื้องนี้เอาบักหน้าออกปลูกม่อนปลูกม่อนเห็นไหมนั่นสีมาปลูกไว้เนาะอันนี้คือหน่อไม้ลวกใช่ไหมเนี่ยมันก็จะหน่อหน่อไม่ใหญ่มากนี่ปอกซ้ำน้อยงอโอเคไปอีกไปอีกเงาสองเงาไปอีกก้อนหนึ่งแม่เก็บบักหน้าแม่เก็บบักหน้าม้าหนาวเก็บม้าหนาวก่อนเราบอกหนาวมะนาวอันนี้มะนาวไร้เม็ดนะคะบ่มีเม็ดเก็บมะนาวอันนี้เนาะเริ่มจะหนักหนักหน่อไม้ไปอีกสองก้อใส่เบิ้งความหกของสวนพ่อได้ตัดนี่คือร้อยธรรมชาติบรรยากาศสวนบักนาวอยู่ที่ฟาร์มบัวรดานะคะไปยังมากับมาเด้อเยี่ยมมาเยี่ยนกันได้มาถึงละนี่อีกนอ
ื้อบักหลายนี่ไอ้เสียดายไอ้เสียดายมันนอกพี่น้องนี่ได้อีกมีอีกหนอนึงตอนนี้มีหนึ่งหนอสองหนอหน่อไม้ไปซับหน่อใหม่แบบหลายหน่อนะผู้ใดอยากเบิ่งวิธีบานๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเด้อจ้าเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งสิถ่ายเบิ่งชีวิตบ้านๆของเมียฝรั่งโลโซนเป็นยังไงดูนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย